อเวอร์โดคอลลาเจนนะคะว่าอเวอร์โดคอลลาเจนนี่ดียังไงนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักกับตัวกระป๋องนี้ก่อนนี่ลักษณะก็จะเป็นกระป๋องสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็ลายข้างหน้าก็จะเป็นรูปกลางนะคะมันก็จะมีซิงค์พลาสติกแบบนี้ดูรอบๆข้างก่อนโอเคแล้วก็ข้างใต้นะคะเราก็จะมีล็อตการผลิตนี่ล็อตการผลิตวันที่หมดอายุนะคะตรงนี้ก็มีเลขออยนะคะนี่ก็จะมีฝาพลาสติกแบบนี้นะคะกระป๋องอันนี้ก็คือเป็นกระป๋องฟู้ดเกรดนะคะปลอดภัยมากๆเลยแต่ด้วยความปลอดภัยชั้นของเราก็คือจะมีซองคอยแบบนี้ข้างบนก็จะมีเป็นซิปล็อกรวมเนื้อข้างในเนื้อข้างในก็จะเป็นนมผงเหมือนกินแบบนมผงเด็กเลยสีขาวเราส่งคอลลาเจนของเรานะคะไปตรวจแลบเทของกรมวิจัยวิทยาศาสตร์ก็คือสามารถตรวจดูว่าค่าโปรตีนของเราในคอลลาเจนถุงนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์จาก 100% ซึ่งของเราได้เป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะมีอยู่ที่ประมาณ 98% ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้เลยค่ะทำไมเราต้องกินอเวโดคอลลาเจนก็คือว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นการสร้างคอลลาเจนก็จะลดลงพอคอลลาเจนลดลงเนี่ยทำให้ผิวของเราเหี่ยวง่ายขึ้นที่สำคัญเลยก็คือกระดูกเข่าเราค่ะตามเข่าตามข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการรับน้ำหนักก็จะรู้สึกปวดเมื่อยรู้สึกอะไรเงี้ยเวลาเราออกกำลังกายก็จะรู้สึกเจ็บปวดร่างกายง่ายกว่าคนทั่วไปก็คือพอเราอายุมากขึ้นเราก็ควรที่จะกินคอลลาเจนเติมเข้าไปนะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีน้ำตาลทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะสามารถผสมกับน้ำอะไรก็ได้1ช้อนก็เท่ากับ5มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยเราใส่อีกช้อนหนึ่งนะคะนี่สำหรับแบบเหมือนคนสูงอายุที่เขาใส่แบบว่ารัดข้อเข่าเนาะพวกที่แบบปวดข้อปวดกระดูกน้ำส้มด้วยนี่ก็ใส่2ช้อนเลยนี่ดูหนูเปรียบเทียบความใส่นะอร่อยมาได้เลยครับโอ้โหน่าอร่อยสบายมากพวกตอนนี้กระดูกวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ